สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัปเดตล่าสุดวันโอนเงินผู้ประกันตนรอบ2สำหรับการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40หลายคนยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งจะมีการโอนเงินให้ในรอบเก็บตกทุกสัปดาห์ล่าสุดเมื่อวันที่11กันยายนแฟนเพจ Facebook แจ้งข่าวประกันสังคมได้โพสต์ข้อความระบุว่ากำหนดการโอนเงินให้แก่ผู้ประกันตนล่าสุดทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชนโดยจะแบ่งเป็น5กลุ่มหลัก1ผู้ประกันตนมาตรา33ใน9กลุ่มกิจการที่ครม.กำหนดในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนจะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ 2,500 บาทเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ช่วงวันที่20ถึง30กันยายน2564 2นายจ้างมาตรา33ใน9กลุ่มกิจการที่ครม.กำหนดในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนคือจะได้รับเงินเยียวยานายจ้างตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาทไม่เกิน200คนหรือสูงสุด 600,000 บาทเงินเข้าบัญชีในห้วงวันที่20ถึง30กันยายน2564 3ผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนจะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ 5,000 บาทเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่20ถึง30กันยายน2564 4ผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนจะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ 5,000 บาทเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่20ถึง30กันยายน2564 5ผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่19จังหวัดที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคม2564จำนวน 2,600,000 รายขณะนี้สำนักงานประกันสังคมประมวลผลเปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา40แล้วประมาณวันที่15กันยายนจะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังจากนั้นในช่วงวันที่20ถึง30กันยายน2564จะเริ่มโอนเงินแก่ผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้รับสิทธิโดยวันโอนที่แน่นอนน่าจะกำหนดอีกครั้งแต่อยู่ในช่วงวันที่20ถึง30กันยายนนี้โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินรอบเดียว 5,000 บาทส่วน3จังหวัดที่ได้2เดือนให้รอโอนอีกรอบในเดือนถัดไปอย่างไรก็ตามสามารถเช็ควันที่จะโอนเงินเยียวยารอบ2ผู้ประกันตนนายจ้างมาตรา33มาตรา39และมาตรา40อัปเดตล่าสุดได้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ